ันนี้ก็จะมาแนะนำปืน VTG 19หรือก๊อก19นะครับตัวนี้จะเป็นก๊อก19 Gen 4ปืนแบงกันนะครับตัวนี้สีเงินด้านสวยครับรูปร่างสวยตัวสไลด์จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กหนามากสไลด์กับลำกล้องเป็นเหล็กหนามากมาร์กิ้งก็เจาะล่องลึกนะครับมีทั้งมาร์กิ้งเจาะลวดลายก๊อก19เห็นชัดเจนนะฮะตัวนี้สไลด์หนาครับเหล็กหนาครับสวยครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับน้ำหนักพอดีมือประมาณ8ขีดเลยครับฟังเสียงสไลด์ครับเหล็กกระทบเหล็กเสียงสไลด์นี่เสียงดังมากเหล็กหนามากครับเดี๋ยวจะลองบรรจุกระสุนดูนะครับตัวนี้บรรจุกระสุนได้14นัดบรรจุกระสุนเสร็จแล้วจะทำการใส่เอาแม็กใส่แล้วก็ลองไอ้คลายปลอกนะครับคลายปลอกกระสุนดูตัวนี้ลูกกระสุนที่ใช้ก็เป็น9มม PAK ของโอคุซานครับยี่ห้อโอคุซานตัวนี้ครับใช้ดีเสียงดังครับไฟแฟลชออกเยอะแมกกาซีนตัวนี้บรรจุได้14นัดนะครับเดี๋ยวพอบรรจุเสร็จเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวทำการคลายปลอกกันนะครับดูว่าเป็นยังไงแมกกาซีนก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันรูปร่างหน้าตาสวยมากครับน้ำหนักไม่มากพอดีมือจับกระชับนะครับลองบรรจุแม็กใส่ดูแล้วจะลองทำการคลายปลอกดูนะครับกระสุนเข้าลำเพลิงก็จะเป็นอย่างนี้ครับคลายปลอกได้เร็วนะครับถ้ายิงก็ยิงต่อเนื่องสมูทครับไม่มีติดขัดลูกหมดก็สไลด์ค้างแม็กข้างในก็เห็นชัดเจนครับสีแดงเห็นชัดเจนว่าลูกมันหมดเสียงสไลด์นี่สุดยอดครับเหล็กกระทบเหล็กสไลด์หนาเสียงดังสมจริงครับสวยมากครับก๊อก19ตัวนี้สุดยอดของปืนแบงกันนะครับก๊อก19รูปร่างหน้าตาก็สวยครับถ้าได้ลองจับแล้วก็รับรองติดใจครับสวยจริงๆน้ำหนักก็พอดีมือสุดยอดปืนแบงกันครับก๊อก19